แต้วนะคะรับบทเป็นน้ำฟ้าดารณีค่ะเป็นดารายอดนิยมของเมืองไทยนะคะจุดเริ่มต้นที่แต้วได้มารับบทนะคะคือหม่อมนัดเข้ามาคุยค่ะว่าสนใจหรือเปล่าคำชวนของหม่อมวันนั้นนะเราก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ผ่านสายตาของอาจารย์แล้วแหละว่ามันน่าจะท้าทายเรายังไงก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นที่จะรู้ในเซตต่อไปว่าเราจะต้องไปเจอกับอะไรเลยค่ะระหว่างคุณกับดิฉันใครจะเหนือกว่าใครเขาบ้าไปแล้วจริงๆเราทุ่มเทกันคือตั้งแต่ต้นปีอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็มีคำถามว่าหูนี่มันคือการเวิร์กช็อปที่แบบยาวนานมากเลยเราจะได้อะไรกว่านี้ไปอีกหรอแต่พอแบบเรายิ่งซ้อมอะเหมือนตัวละครได้ฝังลงไปในตัวเราจริงๆโดยที่เราไม่ได้พรีเทนออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเราได้มาอยู่ในฉากอยู่ในเสื้อผ้าหน้าผมแบบนี้ทำให้เราแบบยิ่งเชื่อแล้วมันก็มีความไอดีนติฟายตัวละครแต่ละตัวได้แบบดีมากๆยังไม่เคยมีใครกล้ามาขอเนาะยอดชายถ้าเธอไม่ขอโทษฉันจะออกจากที่นี่ซะเดี๋ยวความพิเศษแล้วว่าเรื่องนี้มันคือการแบบหยิบวรรณกรรมเมื่อร้อยปีมาแล้วอะคนก็น่าจะตั้งคำถามว่าอะไรทำให้หม่อมที่ทำงานกับวงการมาขนาดนี้เลือกที่จะหยิบเรื่องนี้มาทำแล้วก็ทุ่มเทสุดๆเท่านี้ก็เป็นเหตุผลหลักๆแล้วว่าทำไมไม่ควรพลาดฝากติดตามด้วยนะคะภาพยนตร์นะคะเรื่องมายาพิศวง Six Character in Search of an Order นะคะยังไงฝากติดตามด้วยค่ะทุกชีวิตในโลกนี้ล้วนจุติในรูปที่ต่างกันมันจะแปลกอะไรถ้าบางชีวิตจะจุติมาเป็นตัวละคร